ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเฮ้ยเก็บบอลให้หน่อยดิมึงไม่คิดจะขอโทษเนี่ยหรอไม่ได้เพื่อนมึงอยู่ไหนพากูไปหาเพื่อนมึงเดี๋ยวนี้เลยพี่อ่ะทำกูไว้แสบมากนะมึงมานี่เลยกูขอโทษมึงต้องจ่ายค่าตัดหมอนที่ทำกูเจ็บตัว200,000กูไม่มีจ่ายให้มึงหรอกถ้าอย่างนั้นอ่ะมึงก็ต้องชดใช้กูด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะทุกวันคือความทรงจำที่ดีเสมอไม่ว่าจะไปที่ใดแค่เดินอยู่ข้างเธอไม่ต้องมีอะไรมาพามหรือมาเติมทุกวินาทีที่มีฉันมีความหมายถึงแม้จะพบกำแพงปัญหาอีกมากมายไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตอันสงบสุขของผมจะต้องมาเจออะไรแบบนี้เพราะหมอนี่คนเดียว200,000ยังไงกูไม่มีจ่ายมึงหรอก200,000อะถ้าอย่างนั้นอะมันก็ต้องชดใช้กูด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะวิธีอะไรมาเป็นเบย์กูมึงรอเล่นไหมเนี่ยกูพูดจริงคอยทำนู่นทำนี่ให้กูสัก2 เดือนกูจะถือว่าเราหายกันแล้วเรื่องอะไรกูต้องทำด้วยอ่ะเงินมึงต้องจ่ายเงินมาก็แต่มึงแล้วกันนะมึงจะทำหรือไม่ทำก็ได้อ่ะเอาที่มึงสบายใจขอบคุณมากนะชีวิตเนี้ยกูไม่เคยสบายใจมากขนาดนี้มาก่อนจะแบ่งใจกูสัก4 งวดก็ได้นะเห็นไหมว่ากูใจดีกับมึงมากแค่ไหนโอ้แล้วทีมึงทำลูกกูพังนะมึงยังไม่รับผิดชอบเลยคำขอโทษสักคำยังไม่มีเลยเท่าไหร่ล่ะลูกมึงเท่าไหร่เดี๋ยวกูจ่ายให้เลยของแม่งนะพวกคนรวยมึงอย่าพูดมากดีกว่ามึงเลือกเอาละกันจะจ่ายเงินมาหรือว่าจะทำตามที่กูบอก2 เดือนเยอะไปเอาจนกว่ากูจะวาดภาพที่มึงทำพังใหม่เสร็จถ้าเกิดมึงวาดลวกๆแค่2-3 วันเสร็จกูจะทำยังไงเอ้ยมึงเห็นว่ากูเป็นคนไงวะไอ้รูปที่ไอ้หมาที่ไหนไม่รู้ทำพังเนี่ยกว่าจะวาดเสร็จใช้เวลาตั้งหลายอาทิตย์กูไม่ทำลวกๆหรอกก็เนี่ยแต่กูมีข้อแม้อะไรมึงห้ามบอกใครเด็ดขาดว่ากูเป็นเบย์มึงแม้แต่แทนก็ห้ามบอกดิวดิวปล่อยได้แล้วตามกูมาไปไหนไปทำงานของมึงไงไม่ต้องพูดมากนะตามกูมาเร็วอ
มึงจะพากูไปไหนเนี่ยเฮ้ยมึงถามมาคุยกับกูก่อนมึงจะพากูไปไหนได้มึงถืออย่างนี้ใช่ไหมแต่กูจะบอกให้มึงรู้เลยนะถ้าเกิดอะไรกับกูขึ้นมานะมึงซวยแน่เพราะไอ้สามตัวนั้นน่ะมันเป็นพยานมันรู้ว่ากูออกมากับมึงมึงกูไม่ได้ขู่นะกูแค่อยากให้มึงรู้เฉยๆว่ากูไม่ใช่หมูในอวยที่มึงเชื่อได้ง่ายๆอวยอะไรของมึงและอีกอย่างทำไมหมูต้องอยู่ในนั้นด้วยเอางี้มึงแค่คุยกับกูแบบมีเหตุผลก่อนคุยกับคนเจริญงานเข้าใจไหมน่านะอ่ะกูยอมรับว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทั้งสองคนเนี่ยผิดพลาดกันมันก็ยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ได้กูเองก็ทำตามอารมณ์เกินไปดังนั้นในเมื่อเราสองคนผิดกันแล้วอ่ะมันก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ไงแต่สิ่งที่เราทำได้เนี่ยคือเดินหน้าต่อไปเพราะเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกกูสัญญาว่าต่อจากวันนี้เนี่ยเราสองคนจะไม่รู้จักกันและทำเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นและเรื่องระหว่างเราสองคนเนี่ยจะเหลือกันแค่เพียงความทรงจำโอเคเนาะเรื่องอะไรวะก็เรื่องกูกับมึงไงมึงเลยเฉยเหอะน่ารำคาญกลับได้ยังเนี่ยกูว่าจะเดินไปอีกสัก 2-3 ล้านอ่ะ 2-3 ล้านมึงซื้ออะไรเยอะแยะวะดูดิเยอะชิบหายเลยมึงก็ถือไปยาบ่นมากหรือยังไงถือแค่นี้มึงเหนื่อยแล้วเหรอโหถือของแค่นี้เหนื่อยมึงซื้ออย่างมึงจะเหมาห้างน้องพิมพ์กลับมาเหรอลูกครับสภาพดูไม่ได้เลยเรียนหนักเหรอลูกไม่ใช่เรียนครับมาพอดีเพื่อนที่มอดิมันใช้พิมพ์แบบของทั้งวันเลยวันนี้ใครกล้าใช้หลานอาบอกมาอาจะไปจัดการให้ช่างเหรอครับตอนนี้ไปไหนเนี่ยไปบ้านย่าเหรออืมใช่จ้ะเดี๋ยวอารีบกลับนะอืมได้ครับแล้ววันหยุดอย่าให้รู้นะว่าแต่กินเหล้ากับเพื่อนอ่ะครับชัดเลยแบบเนี้ยจะกลับบ้านไม่เกิน 6:00 น.ครับดูแลร้านให้อาด้วยล็อกประตูด้วยดูร้านด้วยดูบ้านด้วยน้องพีมช่วยอาหน่อยจ้าไอ้พีมตื่นได้แล้วพีมไปไอ้พีมไอ้พีมตื่นได้แล้วกูไม่ได้กาดแล้ววะ1 2 3ไอ้พีมโอ้ยมึงจะเอาอะไรจากกูเนี่ยมีอะไรโหมึงกูก็เป็นห่วงมึงเนี่ยโทรไปก็ไม่รับกูนึกว่าไอ้ภูมันปล่อยมึงทิ้งไว้ที่ไหนซะละโอ้มึงไม่ต้องพูดเลยมึงตัวดีเลยแทนมึงต้องพูดชื่อนี้เนี่ยของขึ้นเขาเปล่าตกลงมึงคุยอะไรกับไอ้ภูมิวะอืมเอาก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่เคลียร์กันก็จบแล้วให้เหรอวะกูเห็นมันลากมึงไปขนาดนั้นอะมันไม่ทำอะไรมึงจริงอะพวกมึงจะไม่เชื่อกูว่ากูก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆเคลียร์จบแล้วไงพวกมึงพูดอะไรกันวะฮะที่มึงมากับพวกมันมึงไม่รู้เรื่องเลยเหรออืมแต่กูเห็นว่ามันน่าสนุกดีอ่ะก็เลยมาโอ้ยเอาให้กูฟังหน่อยดีนะเอาเป็นว่าไม่มีอะไรมึงมันก็ลากกูไปเคลียร์พวกกูก็คุยกันก็ตกลงกันเรียบร้อยจบหล่อวะคนอย่างไอ้ภูมิเนี่ยนะจะยอมปล่อยไปง่ายอ่ะมึงพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรไอ้แทน
มึงรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันจะมาหาเรื่องกูแล้วมันก็ยังพามาหากูอีกเนี่ยนะขอโทษครับไม่มีอะไรจริงๆอ่ะก็ไม่มีไงนี่บอกแล้วว่าไม่มีพวกมึงพูดไม่รู้เรื่องเหรอช่างมันเถอะทำกับข้าวไว้อาปุ้ยไม่อยู่ดีเลยวันนี้ไอ้แค่อยากโชว์ฝีมือปลายจวัดอยู่พอดีฮะอ๋อปลายจวัดทำให้อร่อยแล้วกันอุ้ยอร่อยแน่นอนรับรองอร่อยถูกใจอนามัยถูกลิ้วถ้าไม่อร่อยเนี่ยดอกส่งมานะนี่อยู่ให้3ดอกตรงนี้เลยรอเล่นนี่เพื่อนเองไอ้ภูมันไม่ได้ทำอะไรมึงจริงหรอมึงยังไม่จบเรื่องนี้ดีกว่าก็จากที่กูดูแล้วนะไอ้ภูมันไม่ใช่คนที่จะปล่อยมึงง่ายๆนะงั้นแบบมึงคาดหวังให้มันทำอะไรกูฮะไม่รู้เอางี้กูกับมันจบกันแค่นั้นเลยโอเคป่ะแต่แทนมันบอกกูว่าไอ้ภูมันเตะบอลอัดรูปมึงเออก็ใช่ดิเลอะหมดเลยจะหมดเขตแล้วด้วยเรามารับชอบอะไรบ้างมาเป็นเบสกูอ๋อมันจ่ายตังค์ให้อ่ะแค่นั้นเลยมันก็เลยจบไงไฟไอ้ปันทำอะไรของมึงเนี่ยน้ำมันกระเด็นใส่กูหมดแล้วเนี่ยเอาก็มันถักบุ้งลอยฟ้ามันก็ต้องโยนไหมวะโอ้โหไอ้ปันผักบุ้งลอยฟ้าเขาให้โยนตอนถักเสร็จมึงคิดดีเลยทำไมเนี่ยที่ให้ปันช่วยอ่ะหืมคุณมึงครับกูนี่ไม่อยากให้มันช่วยเลยมันมาเองเนี่ยแล้วบ้านกูจะไม่ไฟไหม้ใช่ไหมเนี่ยแหมคุณมึงอีกคนครับถ้าไฟมึงไหม้บ้านมึงนะเดี๋ยวกูโทรเรียกรถดับเพลิงมันดับให้เลยเด้เฮ้ยว้าวเห็นไฟทางบนไฟโอ้พี่มันเทพอยู่เลยนะรอกินได้เลยนะครับคุณลูกค้าครับเชฟจะเอาไปเสิร์ฟเพิ่มบ้างเพิ่มบ้างไม่เพิ่มแล้วไอ้บ้านพอแล้วเฮ้ยไอ้ปั้นมึงไปนั่งรอเลยมันอยู่อะไรเนี่ยเติมผักบุ้งไปเติมแน่มาแล้วครับคุณลูกค้าครับนี่โอ้โหมึงใส่หมูกรอบด้วยเหรอวะเนี่ยฝีมือกูน่ากินอยู่นะมาจัดหมูกรอบไปก่อนสักด้วยเฮ้ยอร่อยเว้ยอร่อยเว้ยไม่ต้องชิมบ้างดิอร่อยว่ะยังไงกูทำได้ไงวะเนี่ยอร่อยจริงด้วยนี่เป็นไงกูเองก็ทำอาหารได้เหมือนกันเนี่ยไอ้ปันมึงแค่โยนผักใส่กระทะเฉยแถมทำน้ำมันกระเด็นใส่กูด้วยเนี่ยหมูกรอบโคตรอร่อยเนี่ยยอดป่ะซื้อมาจากปากซอยอ้าวเฮ้ยกินไปเร็วอร่อยเนี่ยเนี่มันจำเสียงเจ้านิ่งไม่ได้หรอแล้วแบบนี้แทนจะไม่มาเห็นพวกเราใช่ไหมกินให้ไป